ระวัง5อาการใจสั่นที่รีบไปพบแพทย์ไม่งั้นจะเกิดอันตรายได้ข้อที่1ใจสั่นที่เกิดจากการเต้นของหัวใจที่เคยเป็นโรคหัวใจเราต้องรู้เลยถ้าใครเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วมีอาการเต้นที่ผิดปกติต้องระมัดระวังเป็นอย่างสูงข้อที่2มีอาการร่วมอย่างอื่นด้วยเช่นใจสั่นมากเลยหน้ามืดจะเป็นลมถ้ามีอาการดังกล่าวอย่านิ่งนอนใจแสดงว่าเรากำลังมีอาการผิดปกติที่หัวใจเป็นอย่างมากจะต้องรีบไปตรวจและรีบไปโรงพยาบาลข้อที่3อาการที่เกิดขึ้นทันทีทันใดแม้เราไม่ได้ออกแรงเฮ้ยมันเกิดใจสั่นหัวใจเต้นผิดปกติมากๆต้องรีบไปตรวจอย่าชะล่าใจอันที่4ใจสั่นที่เกิดจากการเต้นผิดปกติของหัวใจเองเช่นเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะอันนี้อย่านิ่งนอนใจเลยแล้วก็5อาการใจสั่นที่เกิดในคนไข้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นโรคหัวใจภาวะการทำงานหัวใจล้มเหลวอันนี้ยิ่งปล่อยไว้ไม่ได้เลยถ้าใครมีอาการดังกล่าวต้องรีบไปพบแพทย์ทันที5อาการที่ต้องระวังและรีบไปพบแพทย์อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish Page Healthy Fish by พี่ปรา IG และ TikTok พี่ปรา. healthyfish แล้วเรามาดูแลสุขภาพกันลุยพันเอกค่ะ